ข้าสู่งานเมโลป๊อปโชว์เคสแอดไอดอลเชียง2023ครั้งที่3ค่ะเย้플레미의이름은일단은각자플랜 A 라는성장과정을거치고ได้รับเชิญมาดูคอนเสิร์ตของลิวจาเอเคน่ารักมากจับคู่กันครั้งแรกด้วยนะพี่เจมใช่กับการนำตัวกันดีกว่าพี่ได้เลยแน่นอนนะฮะขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่งานเมโลป๊อปโชว์เคสแอดไอดอลเชียง2023ครั้งที่3ค่ะเย้และเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะฮะดิฉันเจมหนังหน้าโรงค่ะครับผมดีเจคิมมอนครับแย่และเราสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ถูกต้องฮะปกติเนี่ยจะเห็นคิมมอนเข้ามาในคราบของศิลปินวันนี้เป็นเกียรติเป็นศรีมากที่ได้มาเป็นพิธีกรคู่กับน้องต้องให้กาเบซิงเกิลใหม่ล่าสุดเราจะพูดก่อนเราจะไม่ให้น้องพูดเพราะตอนนี้ให้น้องหายใจก่อนนะเพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะชื่อเพลงว่ารอนั่นเองฝากขายครับผมครับผมก็สามารถติดตามเพลงผลงานเพลงของพวกเราที่ออกมาได้เพลงรอแล้วก็เพลงที่ผ่านมาได้ครับทางช่องทาง YouTube เขาชื่อว่า World Star ครับผมแล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook TikTok Twitter นะชื่อว่า xi.worldstar ครับมีชาเลนจ์ให้เล่นกันในทิกตอกด้วยฝากชาเลนจ์นิดนึงฮะเอาเป็นชาเลนจ์ง่ายๆดีกว่าเป็นท่าโหนรถของเราโอเคไหมยังไงเดี๋ยวพี่ไอพีพี่ไอพีร้องเพลงให้หน่อยครับพิสูจน์พิสูจน์ใจนึงไปใจนึงใจนึงก็รอหลังพอแค่นี้เองง่ายๆมากใช่ตอกนะฮะสบายขึ้นรถมงรถเมย์นี่เล่นได้เลยถูกต้องนั่งรถมานะฮะแล้วก็กำลังเซตตัวเองอยู่เพื่อที่จะลงไปงานที่สองนั่นก็คือเขาเชิญนะได้รับเชิญมาดูคอนเสิร์ตของ AK นั่นเองนะจากแบบอดีตสมาชิกวง Into One นะคะและเราก็ได้บัตรมาแล้วเรียบร้อยค่ะต้องบอกว่าบัตรน่ารักมากเดี๋ยวคอนเซปต์ของงานชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพวกหมดว่าเมื่อกี้ตอนเข้าไปในงานอ่ะแล้วก็มีแฟนคลับแบบทักทายเราทุกคนจำได้ตอนเราทำเรียกชั่นช่วงใช่ปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเพราะว่าตอนนี้มีซุ้มดอกไม้มาวางเยอะมากมาค่ะ
คอนเสิร์ตของน้องเอกเรียกอะไรเรียก AK ได้ไหมเออชินก่อนเนาะของน้อง AK เนี่ยคือทุกคนจะติดตุ๊กตาเป็ดเพราะเป็นสัญลักษณ์ของน้องตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าคอนเสิร์ตได้เนี่ยตอน19นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆก่อนว่าชอบกันขนมแล้วก็มีแบบสติ๊กเกอร์น้องก็ที่ให้น้องหนูชอบดูเป็ดเลยแต่ว่าเขาเป็นคนขายของที่แบบเขาเข้าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคุณน่ารักเนาะไอ้เนี่ยเราก็จะมีแบบว่าเป็นแบบที่ว่างแบบใครแบบอยากชมช่อดอกไม้ชุดของน้องเป็นแบบน้องแรปเปอร์เลยไม่ทำก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่ให้แบบเขียนความรู้สึกต่างๆแล้วก็ดอกด้วยที่เรารู้สึกว่าแสดงว่าหลังจบงานด้วยหนุ่มกันนะครับมาดูกันว่าแฟนคลับเขียนอะไรให้น้องบ้าง AK I love you you are the best keep going ช่วยลองบอกรัก AK หน่อยไหมเดี๋ยวเรามีปากกาที่ดีฝากไว้ให้ช่วยบอกรักน้องขอเขียนว่าพร้อมเจมส์นิดนึงแค่ใส่ฮูดดำแล้วหล่ออะทำได้ไงอะแค่ใส่ฮูดดำตัวเดียวแล้วหล่อแล้วอะเกินไปอะไอเคฝากบอกคิดถึงลินโม่ด้วยนะลูกเข้าใจไหมไปบอกลินโม่ให้แม่เด้อแม่คิดถึงอะว่าฉันอยากได้กิฟต์บ้างเราก็เอามาเสียบตูดเองเพราะว่าน้องหลุดแล้วใช่ไหมปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้กินอุ้ยฉันน่ารักมากฉันชมตัวเองอยู่แล้วอ่ะนะฉันดีดีแหละทั้งงานเลยเพราะฉันเป็นแบบจะได้เขาจะได้รู้ว่าฉันคือแฟนคลับน้องคนจริงอุ้ยหยิบคนละหนึ่งชิ้นเลยค่ะสโลแกนและปลาปลานี่สโลแกนคือการเดินทางการเดินทางที่แสนพิเศษในที่สุดเราก็ได้พบกันนะฮะจากบ้านAK หลิวจางบัสสต็อปแบงคอกทัวร์อ๋อนี่คือชื่องานแต่ว่าเขาไม่บอกว่าจะมาไหนแต่เขาแบบมีการบอกว่าด้วยวิธีใช้ยังไงเราเอาไปคนละหนึ่งเราแล้วก็อุปกรณ์เรียบร้อยมีการเชียร์น้องไปรอกันดีกว่านะหลิวจาง1991218คือวันเกิดน้องเดือนธันวาวันที่18ปี1999ทั้งคนแล้วก็ชื่อหลิวจางสเตทเนมAKบ้านเกิดจุฬาลงกรณ์ บางกุ้งการศึกษาครับไปที่โยคณะเอกศาสตร์จุฬาฮ่าเกษณียาฮ่าบ้าแล้วโทรเอลวอนสิบจำนวนยี่ my god จำนวนคือ1,510จำนวนของวัดโอ my god ทำไมอยู่ช่างเก่งจังอ่ะคันนี้780เป็น800เออพีมี800จะเป็นได้ลงทุนของฟอร์ทแฮมนะฟอร์ทแฮมยูนิเวอร์ซิตี้ทุนกันแล้วสละสิทธิ์เธอคนลุกนี่คือคนที่เก่งเลิศประเสริฐสีนี้เก่งบรรยากาศงานนะคะทุกคนปรบมือค่ะเป็นฟิลแบบว่ามานั่งแบบปูเสื้อนั่นนั่งรอซึ่งไม่ต้องแปลกใจที่ทุกคนยืนขึ้นนะเขาแค่ออกมารองกองเขาแค่ออกมารองกองแล้วทุกคนก็เออกระเลิกว่ายืนได้เลยยืนทำไมตั้งครึ่งชั่วโมงบ้าบอนะนี่นะเราอยู่โซน A นะฮะหยุดก็เลิกกันมาหมดแล้วและตอนนี้นะฮะเราก็ยืนสแตนบายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีจะ1 ทุ่มแล้วคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มแล้วในมือเราก็จะมีสโลแกนให้น้องด้วยเจ้าของคอนเซ็ปต์เจ้าของคอนเซ็ปต์เลยเหรออ่ะยังไงเล่าค่ะคือน้องมีความภาคเพียรเป็นคนที่มีความภาคเพียรก็เลยกลายเป็นตาแล้วก็แบบช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยเป็นแบบปลาตะเคียนซึ่งก็เป็นปลาของบ้านเราด้วยเนาะก็เป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์จากศิลปินเขาเรียกแฟนคลับชาวไทยน่ารักมากขอบคุณนะคะเอเคหล่อมากที่สุดในดวงใจแม่
追梦的人。你的巴士驶向哪里？我的巴士又何时来到？เชิญเจิ้นเนี่ยก็มีคนมาบอกผมว่าอยากให้ผมเนี่ยใส่แว่นจะได้เห็นทุกคนได้ชัดๆนะครับขอบคุณมากที่ช่วยคุณครูเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณแฟนคลับท่านนั้นด้วยนะครับที่มาบอกผมก็冷下来因为今天我们的歌曲非常非常的多ผมไม่อยากให้ที่นี่มันเงียบลงไปนะครับเพราะว่าวันนี้เตรียมเพลงไว้เยอะมาก所以我们先接下来继续唱歌好不好เพราะฉะนั้นเรามาร้องเพลงกันต่อเลยดีกว่าครับที่นี่ครับ我有了变化皮肤干不会撒但我太不会飘毕竟我有我家朋友们都不算太过聪明哈，给他们解释我的现在得一遍遍说明哈。开玩笑，让世界为我一人调试。然后呢？听说我之前问泰国说泰国的冬天冷不冷？管那呢呢哈，ถามหน่อยครับ，หน้าหนาวเมืองไทยนี่มันหนาวไหมครับ？然后他跟我说泰国没有冬天。แล้วเพื่อนคนไทยคนนั้นก็บอกผมว่าเมืองไทยไม่มีหน้าหนาว。泰国只有 summer。เรามีแต่หน้าร้อน。下面用 summer summer 送给大家。玩都很开心然后我也玩得很开心ก็เมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าทุกคนสนุกกันมากผมเองก็สนุกมากครับ下一首歌还是一首非常非常开心的歌这首歌叫做 Aloha ก็เป็นเพลงที่สนุกสนานมากเพลงนึงครับชื่อว่าเพลง Aloha ล่ะงั้นผมเอาเพลงนี้送给你们好不好 Yeah yeah Aloha Ready坐在我的中间留学也要经常这样子录制，一下着大雨，搞得我有一点点，我自己也好像不是特别特别那种兴奋的状态。好了，在外面认出来都有点紧张，要待小小数，好紧张，我每次被人在外面认出来都好紧张。好亮，然后这也可以感受到中国游客还非常非常多，像现在是暑假，看到很多。哦，太厉害了！我现在就想直接吃了。哎，这里有筷子吗？泰国人平时吃饭也用筷子？不用筷子。我问是面条才用的。面条。哦，所以说平时也是会用的。会用的，但是吃饭不用的。吃饭不用。吃饭应该用勺子和叉子。是的。这虾咖喱，这非常非常好吃。但我觉得这咖喱我很想配它米饭，好好吃那种。
แล้วก็จะบอกว่าแกพอกำลังจะออกแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเบรกครึ่งนะเดี๋ยวพักครึ่งแป๊บนึงผมมีคลิปอะไรดีๆมาให้ดูแล้วผมอ่ะจะไปเปลี่ยนชุดกูเอ้ายังไงอ่ะก็อยู่ต่ออีกเข้าใจป่ะแล้วก็ดูน้องว่าเอ้ยเปลี่ยนชุดออกมาจะเป็นยังไงนะจากนั้นนี่นึกออกป่ะอ่ะก็รอดูจนจบจนครบหมดแกจะบอกให้นะความน่ารักของน้องคือไอ้คลิปที่ไปถ่ายอ่ะที่ไหนถ่ายอ่ะไปเที่ยววัดอรุณเอ่ยออกมาไปเอเชียทิ้งกินอาหารไทยจริงๆแต่หลายคนคงเห็นในคลิปไปแล้วที่ฉันลงไปให้มันดีดูแต่ฉันบอกว่าทุกคนทุกคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตอะต้องโมเก้น่ากลัวนะทำใจมากจริงเชื่อเลยรอบหน้าทำงานต้องมาดูอีกจริงๆอันนี้ต้องให้ประทับใจจริงๆแต่ทำของน่ารักมากคนนี้โชคดีเจ๊เนาะเราไปยืนกันแล้วแบบว่าตอนแรกแบตหมดแล้วจะไม่ได้ถ่ายยืนเสิร์ตตอนน้องเปลี่ยนชุดแล้วแกขับของเขาแบตไปได้ถ่ายแกฝากไว้ด้วยนะผลงานน้องอะไปซัพพอร์ตไปดูกันเยอะๆนะแกฝากไว้ด้วยฝากไว้จริงๆค่ะแล้วก็ฝากเพื่อนตุ๊ดด้วยค่ะนะในทุกช่องทางเลยนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยทุกวันนี้ยอดวิวถึงแม้ว่าจะน้อยแต่เราก็อยากทำคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ฝากแชร์ออกไปด้วยแล้วกันซัพพอร์ตเจมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายถือว่าเป็นการเก็บโมเมนต์วันนี้ทั้งวันมาฝากกับการมาคอนเสิร์ตของเอ็กเคลูซานั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอะไรล่ะติดดีเจไงอ่ะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย